Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่2ธันวาคม2023ซีรีส์คริสต์มาสแห่งความเชื่อวันที่2ยุคสมัยของกษัตริย์เฮโรดเราอาจคิดว่าคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความสนุกสนานแต่สำหรับชาวอิสราเอลแล้วในช่วงเวลาที่พระคริสต์ประสูติพวกเขาช่างแสนห่างไกลจากคำว่าความสุขยิ่งนักชาวอิสราเอลได้รู้จักกับอิสรภาพเพียงช่วงสั้นๆหลังจากการก่อจราจลของกบฏมัคคาบีแต่แล้วชาวโรมันก็ย้ายเข้ามาและกำหนดให้ดินแดนอิสราเอลตกอยู่ภายใต้การปกครองของเฮโรดมหาราชกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายและกระหายเลือดผู้เป็นศัตรูกับชาวยิวพระองค์ทรงปกป้องแผ่นดินอย่างโหดเหี้ยมและกดขี่ทรงประหารชีวิตใครก็ตามที่กล้าลุกขึ้นต่อต้านพระองค์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้การนมัสการที่แท้จริงก็กำลังถูกบั่นทอนจากภายในชนชาติอิสราเอลด้วยเช่นกันพวกฟาริสีมุ่งสนใจเพียงแค่สิ่งที่เป็นองค์ประกอบภายนอกของธรรมบัญญัติโดยมองข้ามเรื่องของจิตใจภายในไปขณะที่พวกซาดูสีได้นำปรัชญากรีกและโรมันเข้ามาผสานกับความเชื่อแล้วมองข้ามสิ่งที่พระคัมภีร์สอนจริงๆนี่คือภาพรวมสถานการณ์ของอิสราเอลณจุดเริ่มต้นเรื่องราวในวันคริสต์มาสแต่ในช่วงเวลาแห่งความมืดมนนั้นขณะที่ประเทศตกอยู่ใต้การปกครองของชาวต่างชาติและหลายคนหันเหไปจากการติดตามพระเจ้ายังมีคนอย่างเซคาริยาและเอลิซาเบธที่รับใช้เชื่อฟังและติดตามพระเจ้าด้วยสุดหัวใจลูกา1ข้อ5ถึง7ในรัชกาลของเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเซคาริยาซึ่งอยู่ในกองเวรอาบิยาภรรยาของเซคาริยาชื่อเอลิซาเบธอยู่ในตระกูลอาโรนท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่ติเลยแต่ท่านทั้งสองไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบธเป็นหมันและท่านทั้งสองก็ชราแล้วเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเราทุกวันนี้กำลังมืดมนลงไม่ต่างจากยุคสมัยของกษัตริย์เฮโรดแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะยังคงซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้าไม่ได้เมื่อพระเจ้าทรงมองหาผู้ที่จะมาเป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดยอนผู้ให้บัพติศมาผู้ซึ่งต่อมาจะทำหน้าที่ประกาศการเสด็จมาของพระเมสสิยาแห่งชนชาติพระองค์ก็ทรงพบสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ไม่ยอมจำนนต่อวัฒนธรรมตามอย่างโลกคนที่พร้อมจะสวนกระแสโลกและดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์ลูกา1ข้อ8ถึง14เมื่อเซคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าในคราวที่กองเวรของท่านเข้าประจำการท่านเป็นผู้ที่จับได้ฉลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตจึงตามเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเผาเครื่องหอมบูชาส่วนประชาชาติอธิษฐานอยู่ข้างนอกในระหว่างที่เผาเครื่องหอมนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระองค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เซคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมนั้นเมื่อเซคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเซคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์นท่านจะมีความยินดีและเปรมปรีและคนจำนวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมาหลังจากสร้างสาวกสำหรับวันนี้ไม่มีวัฒนธรรมใดจะบังคับให้เราต่อต้านพระเจ้าได้สิทธิในการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่ที่เราโรม12ข้อ2อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม
สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีวัฒนธรรมหรือกระแสสังคมใดบ้างที่คริสเตียนจำเป็นต้องปฏิเสธเลือกยืนหยัดเพื่อที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างแก่โลกอันมืดมนในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแก่โลกอันมืดมนเราสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงนำความหวังการคืนดีและสันติสุขมาสู่โลกที่ไร้หนทางขอทรงช่วยเราให้ได้เป็นคนที่ใช้พระสิริของพระองค์ในสังคมและชุมชนรอบตัวเราให้เราให้เป็นดั่งทูตที่จะประกาศการเสด็จมาของพระองค์ในพื้นที่รอบตัวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน